สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องของเจ้าจิ้งจอกสีเทาและวันนี้เจ้าจิ้งจอกก็อยู่กันกับ Minecraft Mod Pack Devwood 20และนี่จะเป็นตอนหนึ่งที่หมาก็คิดว่าหมาจะทำทูทอเรียลดีหรือเปล่าเพราะว่าหมาเองก็ยังไม่เชื่อเหมือนกันนั่นคือระบบการวางท่อพื้นฐานหมาเอาเป็นว่าหมาจะวางท่อแบบพื้นฐานให้เพื่อนๆละกันนะฮะในไลฟ์นี้เอ้ยในไม่ใช่ในไลฟ์นี้ในคลิปนี้เอ้าเมาแล้วเมาแล้วอ่ะจริงๆเนี่ยไอ้เจ้า Mod Pack Devwood 20เนี่ยเขาใส่ท่อมาเยอะมากนะฮะถ้าเราพิมพ์เสิร์ชไปเนี่ยเราพิมพ์เสิร์ชคำว่าไปหรือคำว่าอะไรที่มันเป็นเคเบิลเนี่ยมันจะขึ้นมาค่อนข้างเยอะฮะมันจะขึ้นมาค่อนข้างเยอะใช้ได้เลยรู้สึกเหมือนหลอกเพื่อนๆนะบอกว่าเยอะนะบอกว่าเยอะนะแต่แทบไม่ขึ้นแต่แทบขึ้นมาแค่เนี้ยอ่ะก็ไอ้มอดแต่ละตัวมันก็จะมีท่อของมันแต่ละแบบนะฮะแต่ส่วนตัวมอดที่หมาค่อนข้างใช้เยอะที่สุดในเรื่องการจัดท่อนะฮะจะมีอยู่2ตัวคือแมคคานิซึมแล้วก็ไซคลิกเพราะว่าหมาใช้ไม่ค่อยเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปเล่นสายพวกไอเนี้ย Apply Energy Stick อะไรพวกนี้มันก็จะมีท่อมันอีกหรือ Immersive Engineering เนี่ยมันก็จะมีท่อมันด้วยซึ่งแต่ละอันมันก็ใช้ของมันกันไปนะฮะ Refine ไปก็มีเนี่ยแล้วมันจะมีพวกฟิลเตอร์อะไรพวกนี้อีกก็เดี๋ยวเราเอาแบบเบสิกก่อนแล้วกันนะฮะพูดตรงๆหมาอยากใช้ฟิลเตอร์เป็นมากเลยไอ้เจ้าตัวเมคานิซึมเนี่ยถ้าเพื่อนๆทำท่อขึ้นมาก็จะคล้ายๆกับตอนที่หมาเคยอธิบายไปก่อนหน้านี้นะฮะในส่วนของเบสิกของเมคานิซึมเพราะว่าท่อเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราต้องทำตั้งแต่แรกอยู่แล้วอย่างเช่นพวกเคเบิลพวกไอ้นี่นะฮะอันนี้เดี๋ยวมารีวิวกันอีกทีนึงมาเลยไอ้นี่นะฮะมาย้อนกลับไปในทีนึงแล้วกันเคเบิลใช้โอนพลังงานไฟฟ้าไปแมคคานิคอลไปใช้โอนไอ้นี่ฮะใช้ถ่ายพวกของเหลวต่อมาเพอร์ชไลท์ทูบใช้โอนพวกแก๊สโลจิสติกใช้โอนไอเทมมันจะมีอยู่ทั้งหมด4ชนิดพวกไซคลิกก็จะคล้ายๆกันนะฮะไซคลิกมันจะไม่มีส่วนของแก๊สไซคลิกมันจะมีเป็นไอ้นี่ฮะ energy ใช้ถ่ายพลังงานไอเทมใช้ขนถ่ายนี่ฮะใช้ขนถ่ายพวกไอเทมแล้วก็ฟลุตใช้ขนถ่ายพวกไอ้นี่ฮะของเหลวซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมาจะพูดถึงเมคานิซึมเป็นหลักละกันเพราะว่าเมคานิซึมใช้กับของอะไรหลายๆอย่างค่อนข้างง่ายเราจะต้องทำไอ้นี่นะฮะคอนฟิกูเรเตอร์ขึ้นมาด้วยเพื่อที่ว่าเราจะสามารถทำให้มันสามารถขนส่งไอเทมโดยอัตโนมัติได้คอนฟิกูเรเตอร์ทำไม่ยากฮะต้องใช้ลาปิส1อันไอเนี้ยยากสุดละมั้งแล้วก็ใช้ energy tablet ขึ้นมา3ทองต้องมีเรสโตนเช่นเคยแล้วเราก็จะทำออกมาเป็นคอนฟิกูเรเตอร์ได้คอนฟิกูเรเตอร์ไม่จำเป็นต้องมีพลังงานอยู่ในตัวนะไม่จำเป็นนะฮะคือถ้าเรามีพลังงานอยู่มันก็สามารถใช้งานอย่างอื่นเพิ่มเติมได้แต่ว่าถ้าไม่มีพลังงานมันก็สามารถปรับแต่งค่าของท่อได้นะฮะถ้าเพื่อนๆอยากเติมพลังงานก็ไม่มีอะไรนะฮะหยิบไอ้นี่หยิบคอนฟิกูเรเตอร์ยัดเข้าไปในช่องสีแดงเนี่ยยัดปึ๊กแล้วเดี๋ยวมันจะไอ้นี่มันจะชาร์จไฟปึ๊ดพอชาร์จไฟเสร็จก็ดึงออกมาแค่นั้นเองตรงนี้หมามีการวางท่อไว้แล้วนะฮะอันนี้เดี๋ยวจะทดสอบการย้ายไอเทมให้ดูว่าเราจะสามารถต่อท่อเพื่อย้ายไอเทมจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งยังไงอันนี้หมาแนะนำให้ทำเป็นแอดวานซ์เลยนะฮะถ้าเกิดว่ามีงบนะยังไงมันก็ต้องทำเบสิกขึ้นมาก่อนอยู่แล้วแล้วค่อยอัพเป็นแอดวานซ์อีกทีก็ได้แต่ทำเป็นแอดวานซ์ไปเลยหมาว่ามันรวยกว่าเพราะมันขนส่งได้ไวกว่าเยอะเดี๋ยวไอ้เจ้าเบสิกนะฮะมันจะส่งของได้ด้วยสปีด1 m ต่อเซกแล้วก็ไอ้นี่ได้แค่2ก้อนต่อไอ้นี่ฮะต่อวินาทีแต่ถ้าเราอัพเป็นแอดวานซ์เนี่ยมันจะเร็วขึ้น2เท่าแล้วก็ส่งทีเดียวได้ครึ่งสแต็กถ้าเกิดเป็นเอลิทเลยนี่ก็เร็วขึ้น4เท่าขนได้ที1สแต็กเลยอันนี้ตรงนี้เนี่ยหมายังไม่ได้คอนฟิกท่อเพราะงั้นต่อให้หมายัดไอเทมอะไรลงไปเนี่ยมันก็ยังไม่ส่งต่อไปเพราะว่ามันไม่รู้ว่ามันจะต้องส่งไปอะไรไปตรงไหนเราก็หยิบคอนฟิกูเรเตอร์ขึ้นมาแล้วกดย่อตัวจากนั้นคลิกขวาใส่ตรงปลายท่อใส่ตรงปลายท่อที่ใกล้ๆกับของเนี่ยคลิกจึ๊กจะเห็นว่ามันเขียนว่าเป็นพุชใช่ไหมฮะพุชคือยัดของเข้าไปในหีบนี้พูคือดึงของออกมาเพื่อไปส่งในจุดอื่นตรงนี้จะเห็นได้ว่าหมาวางหีบไว้2ใบก็จริงนะฮะแต่ว่าพื้นฐานของมันเนี่ยมันจะส่งของไปยังหีบที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อนเพราะงั้นเราอาจจะเปลี่ยนรูปแบบได้อย่างเช่นตรงเนี้ยเราเขียนเป็นพูออกมาก็แปลว่ามันจะดึงของจากหีบนี้ไปหีบนี้อย่างแน่นอนเพราะหีบนี้มันต้องดึงออกมามันไม่ใช่ปลายทางของมันเราก็สามารถใช้วิธีการฟิลเตอร์พื้นฐานแบบนี้ได้ฮะเนี่ยจะเห็นว่ามันส่งปุ๊ดๆไปนู่นเลยแล้วเราก็สามารถย้ายหีบของจากในหีบนี้มาได้ด้วยซึ่งเราก็สามารถใช้ไอ้เจ้าตรงเนี้ยทำกับระบบ
ไอ้นี่ได้ฮะสโตรเรจหลายๆอย่างได้อย่างเช่นถ้าเราไม่ได้ใช้ไอ้ตัวนี้นะฮะเราไม่ได้ใช้ตัว Refine Store อย่างเงี้ยเราก็สามารถไอ้นี่ได้เราก็สามารถแบบโอนของจากจุดนึงมายังอีกจุดนึงแบบอย่างยกตัวอย่างฟาร์มของหมาข้างนอกเนี้ยฟาร์มของหมาข้างนอกเนี้ยฮะเป็นฟาร์มที่หมาใช้ระบบท่อดึงของจากในหีบข้างล่างเนี่ยอัตโนมัติเข้าไปยัดยังไอ้นี่ฮะดอลเซอร์เพื่อให้มันเรียงของให้หมาโดยอัตโนมัติเลยโดยที่หมาไม่ต้องมานั่งแบบเปิดหีบเงียบขึ้นมาแล้วก็มานั่งไล่เก็บเปิดหีบเงียบไล่เก็บอย่างเงี้ยมันเสียเวลาเราทำออโต้มันซะเลยซึ่งถ้าให้หมาชี้วิธีการต่อท่อของหมาก็เนี่ยฮะจะเห็นว่าหมาจะพูไอ้นี่นะฮะจะเซตค่าเป็นพูคือดึงของมาจากหีบทุกหีบตรงนี้เพื่อส่งไปตรงโน้นเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะนี่นะฮะเพื่อพุชขึ้นไปยังไอตัวนี่ฮะตัวคอนโทรลเลอร์เสร็จแล้วเดี๋ยวตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันจะทำการเรียงของให้โดยอัตโนมัติให้เองเนี่ยฮะก็จะเป็นวิธีการต่อท่อแบบไอ้นี่นะฮะต่อท่อของเมคานิซึมจะมีพุชมีพูซึ่งจริงๆแล้วถ้าหมาจะไม่ผิดมันจะมีนี่ด้วยมันจะมีตัวโลจิสติกซอร์เตอร์ด้วยแต่หมาใช้ไม่เป็นเพื่อนๆใช้เป็นมาสอนหมาได้นะมันมีไอ้เจ้าเนี่ยเดี๋ยวนะโลจิสติกซอร์เตอร์โลจิสแป๊บนึงนะเกมมาโหลดนานนิดนึงหมาเปิดทิ้งไว้นานไปหน่อยเนี่ยมันมีโลจิสติกซอร์เตอร์นะฮะแต่โอ้โหหมาดูไม่ออกเลยว่ามันใช้ยังไงเพื่อนๆใช้เป็นสอนหมาได้นะไอ้เจ้าตัวเนี้ยอยากลองใช้มากเลยไอ้พวกการทำพวกปั๊มการทำพวกถ่ายโอนพวกแก๊สพวกของเหลวอะไรพวกนี้ก็คล้ายกันนะฮะบางตัวมันอาจจะใช้งานได้โดยอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องตั้งค่าแต่บางอย่างเนี่ยเราก็ต้องตั้งค่าเหมือนกันอย่างเช่นสมมติว่าหมาอยากจะย้ายของจากแทงค์นึงไปอีกแทงค์นึงเนี้ยหมาก็ต่อท่อชึบแล้วก็อันนึงเป็นพุชอีกอันนึงเป็นพูลแล้วก็ดึงปึ๊ดกันไปอะไรอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวมาทิ้งท้ายกันอีกนิดนึงแล้วกันนะฮะสำหรับตัวไซคลิกไซคลิกเนี่ยเอาจริงๆหมาไม่ค่อยได้ใช้เท่าไอ้นี่นะฮะเท่าไอ้ตัวแมคานิซึมเท่าไหร่เพราะว่าแมคานิซึมมันใช้แล้วมันดูเห็นชัดเจนว่าอะไรไปไหนมากกว่าแต่ไซคลิกเนี่ยเวลาเราวางลงไปเนี่ยมันดูยากฮะมันดูยากเนี่ยเราต้องเสียบท่อตรงไหนออกทิศไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถามว่ามันใช้ได้มั้ยมันใช้ได้และของบางอย่างที่แมคานิซึมไม่สามารถใช้ได้มันสามารถใช้ไซคลิกก็สามารถแถเข้าไปได้ฮะอย่างเช่นรอบก่อนเนี่ยไอตอนที่หมาทำระบบพลังงานคูณ3ไอระบบแรกคูณ3ของไอเนี้ยฮะของตัวเมคานิซึมอ่ะจะเห็นว่าหมาต่อท่อซิงค์ด้วยไอนี่ใช่ไหมฮะด้วยท่อของไซคลิกหมาไม่ได้ต่อของเมคานิซึมเพราะว่าเมคานิซึมอ่ะเรามีไปไม่ใช่เป็นข้อไปก็จริงนะฮะ วางกับซิงค์มันต่อได้เฉพาะบางด้านถ้าเราไปต่อผิดด้านน่ะมันไม่มานะมันจะกลายเป็นท่อสี่เหลี่ยมปุ๊บขึ้นมาเฉยๆอ่ะซึ่งมันใช้ด้วยกันไม่ได้เพราะงั้นต้องไอ้นี่ฮะต้องแบบประยุกต์ม็อตตัวนู้นทีประยุกต์ม็อตตัวนี้ทีแล้วแบบมันจะมีไอ้เจ้าม็อตแอสเซลซอสเซอรี่อ่ะแอสเซลซอสเซอรี่เนี่ยคืออย่ามาไอ้นี่เลยเสกขึ้นมาเลยแล้วกันนะฮะแอสเซลซอสเซอรี่แอสเซลซอสเซอรี่หมาจำได้ว่ามันมีสตาร์ไลท์มีไลท์เวลอยู่แอลผิดเดี๋ยวมาขออนุญาตเสกปุ้งขึ้นมานะฮะมีอะไรให้มันวางขึ้นมาสูงหน่อยได้ไหมโอเคเนี่ยฮะคือ mechanical pipe ไม่สามารถต่อเข้ากับท่อของไอ้นี่ได้นะฮะ light well ได้ยกเว้นจะต่อจากด้านล่างเท่านั้นนั่นหมายถึงว่าถ้าหมายอยากจะใช้งาน light well ด้วยการแบบว่าไอ้นี่นะฮะมีจุดหนึ่งส่งของเข้าอีกจุดหนึ่งส่งน้ำออกอะไรอย่างเงี้ยหมาต้องใช้ของอย่างอื่นคู่กันเพราะงั้นไอเนี้ยไซคลิกเนี่ยมันจะโผล่เข้ามาในจุดนี้เพราะว่าหมาสามารถต่อจึ๊กเข้ามาในมันได้ถึงแม้ว่ามันจะขึ้นว่าไม่ไอ้นี่ก็ตามนะฮะมันจะขึ้นว่าต่อไม่สำเร็จก็ตามแต่ว่าจริงๆแล้วมันต่อเข้ามันก็มีอย่างนี้อยู่บ้างก็เราก็มาประยุกต์ใช้กันไปนะฮะบอกได้เลยว่าเวลามันเป็นมอดแพ็คอ่ะมันมีอะไรให้เราประยุกต์ใช้ค่อนข้างหลายอย่างเพราะงั้นลองดูฮะตัวนึงอาจจะใช้ไม่ได้แต่อีกตัวนึงอาจจะใช้ได้ก็ได้นะแล้วหมาก็ทิ้งท้ายกันอีกนิดนึงเช่นเคยแล้วกันนะฮะไอ้เจ้า Refine Storage เนี่ยมันต้องใช้ระบบเคเบิลในการดึงของไอ้นี่ใช่ไหมฮะดึงของเข้าออกเพราะงั้นเพื่อนๆสามารถใช้ไอ้นี่ได้นะสามารถใช้ระบบส่งของพวกไอ้นี่ฮะส่งของแบบเข้ามายังหีบธรรมดาก่อนก็ได้แล้วหลังจากนั้นเพื่อนๆค่อยต่อพวก Importer หรือ Exporter
ข้าไปที่ตัว refine storage อีกทีนึงก็ได้ฮะมันก็ไม่ผิดกฎมันก็ไม่ผิดกฎอะไรทั้งสิ้นเราแค่ประยุกต์ให้มันแบบว่าโอเคมีตัวช่วยมีตัวกลางมาใช้ในการส่งของดึงของอีกทีนึงก็ยังได้ฮะไม่เป็นไรลองดูฮะระบบการต่อท่อของพวก modpack ก็เป็นอะไรที่ทำให้เราสามารถใช้งานของหลายๆอย่างได้สะดวกขึ้นอัตโนมัติมากขึ้นนะฮะโดยเฉพาะไอ้พวกฟาร์มโดยเฉพาะไอ้พวกฟาร์มด้านหลังของมาเนี่ยไม่เดี๋ยวหมายจะมาแนะนำตัว botany pot อีกทีนึงแล้วกันนะเป็นอะไรที่ค่อนข้างสนุกสนานในการใช้งานเหมือนกันเดี๋ยววันนี้เจ้าจิ้งจอกก็คงขออนุญาตลาเพื่อนๆกับระบบท่อที่เจ้าจิ้งจอกก็ยังใช้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็อยากจะแนะนำให้เพื่อนๆใช้นะฮะไว้เดี๋ยวเรารอบหน้าเรามาเจอกันกับม็อดส่วนอื่นแล้วกันนะฮะตรงนี้เดี๋ยวมาอาจจะต้องไปศึกษากันอีกนานเลยว่าไอ้เจ้าท่อเนี่ยมันมีอะไรเล่นกับมันได้มากกว่านี้ไหมแต่บอกได้เลยฮะหมาเคยเห็นคนเล่นท่อแล้วแบบว่าโอ้โหอลังการงานสร้างนะเดี๋ยววันนี้เจ้าจิ้งจอกก็คงขอตัวลาเพื่อนๆประมาณนี้ก่อนละกันนะฮะไว้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่รอบหน้านะขอบคุณที่แวะเข้ามาดูกันนะฮะไว้เดี๋ยวรอบหน้าหมาจะแนะนำพวกมอเตอร์อื่นให้ละกันวันนี้เจ้าจิ้งจอกไปแล้วบ๊ายบายเจ้าหญิงไปกันสั้นๆเนี่ยแหละก็ไม่สั้นนะมันก็ยาวอยู่